สวัสดีครับวันนี้กับผมเพลินโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกม Mega Monster นะครับหรือ Pocket Incoming นั่นเองก็สำหรับคลิปนี้จะมาอัปเดตกิจกรรมกันซึ่งมีเทพการันตีเข้ามานะครับให้สุ่มด้วยนะครับได้แน่ๆไม่ใช่ได้ฟรีๆเดี๋ยวคือการันตีออกแน่ๆนะครับก็อย่าจะเป็นตัวอะไรตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันแล้วก็ขอฝากช่องสำรองช่องใหม่นะเพลินโซนเกมมิ่งนะฮะแล้วก็เพลินโซนยูนิเต็ดนะครับก็ฝากไปกดติดตามให้กำลังใจด้วยกันนะครับสำหรับใครที่ติดตามเกมนี้อยู่นะครับรับชมคลิปอื่นเกมได้ผ่านเพลย์ลิสต์นะครับผมMega Monster นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะสนับสนุนช่องโดยตรงนะครับสามารถสนับสนุนได้ผ่านในส่วนของระบบซุปเปอร์แตงนะครับหรือใครไม่สะดวกก็สามารถกดไลค์กดคอมเมนต์คลิปวิดีโอต่างๆของช่องเราได้เลยนะโอเคนะครับนอกจากการันตีเทพนะครับก็มีกิจกรรมต่างๆเข้ามาเยอะมากนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วก็สิ่งเราจะได้รับด้วยเรามาเริ่มกันที่สุ่มการันตีกันก่อนนะครับเป็นตู้การันตีนี่ครับนี่จิราชีนะครับก็สายซับครับกับสายดาเมจนะครับเลเซรั่มนะครับผมเก่งทั้งคู่นะแต่ว่านะครับ2ตัวนี้นะครับที่ผมเล็งไว้เนี่ยผมอยากได้จิราชีนะนะครับผมเพราะเทียมันดีนะครับจิราชีเนี่ยผมได้เพิ่งได้เซเลบีไปรอบก่อนเนาะคราวนี้ผมก็จะได้ได้จิราชีบ้างเนาะแต่เลซิลัมก็สวยก็ดีนะผมก็อยากได้เหมือนกันนะครับจริงๆผมสามารถสุ่มได้2รอบเลยแต่ผมยังไม่เคยลองนะครับผมมีเพชรอยู่35,000นะสามารถสุ่มได้2รอบแหละแต่ว่าผมจะเลือกแค่ตัวเดียวนะครับรอบนี้นะฮะซึ่งจิราชีจะเป็นตัวที่ผมต้องการอยู่นะครับผมโอเคก็นะครับเทพ2ตัวนะครับเข้าแล้วนะก็กิจกรรมมีทั้งหมด4วันด้วยกันนะครับผมก็มาลองนะครับสุ่มก็ได้เลยนะครับมันจะออกประมาณรอบที่8นะครับหรือประมาณ19,000 หรือ 20,000 เพชรประมาณนี้นะก็ลองกันดูนะประมาณนี้นะครับผมก็ได้อยู่แล้วนะครับเลือกเลยนะครับจะเอาตัวไหนนะถ้ามีแล้วตัวนี้แล้วก็เอาอีกตัวนึงอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ดีทั้งคู่นะผมบอกก่อนนะครับโอเคกิจกรรมถัดไปนะครับก็จะเป็นดับเบิลรีเบทนะเป็นกิจกรรมที่ค้างอยู่นะครับผมก็จบแล้วนะจบแล้วเดี๋ยวรอรับของกันนะครับซึ่งผม2-3 วันนี้ไม่ได้มาใช้เพชรเลยนะโอเคแล้วก็คอริเบตก็เหมือนกันนะทั้งคู่เลยนะก็เดี๋ยวรอรับของแล้วกันนะประมาณนี้นะครับต่อมากิจกรรมที่เข้ามาใหม่ก็จะเป็นลัคกี้สปินนะครับผมลัคกี้สปินก็อีก4วันนะครับก็จะเป็นกล่องอุปกรณ์เหมือนกันแหละนะครับไม่มีอะไรก็มีเพชรนะครับมีอัพหุ่นยนต์นะครับต่างๆนะก็เติมนะครับถึงจะได้หมุนนะแล้วก็มีบล็อก Exchange นะครับผมประมาณนี้นะครับกิจกรรมถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของTime Limit ดีกว่านะครับมาดู Time Limit นะครับก็จะมีแพ็กกราดอนนะครับ35 บาทนะแล้วก็แพ็กละจิกัสนะครับก็ยังอยู่นะโอ้โหอยู่อีกที3เดือนนะครับบ้าบอไม่ใช่3เดือนดิ37 21 38 24โอ้โหเหลืออยู่ต้อง6เดือนเหรอ6เดือนกว่านะ โอเคนะครับไม่เก่งให้มันรู้ไปนะฮะแพ็กกราดอนนะครับผมแพ็กกิเลจิกิกัสนะครับก็ยังอยู่นะแชมินนะครับ3แพ็กแล้วนะจิราชีโอ้โหกิจกรรมซ้อนนะครับก็มีตรงนี้อีกนะถ้าเกิดว่าใครโมโหสุ่มไม่ได้จิราชีก็มาซื้อตรงนี้ได้นะ35 บาทนะแล้วมันได้ดาว4 ดาวเท่ากันป่ะเพราะว่าสุ่มตรงนี้มันก็ได้4 ดาวเท่ากันนี่นะครับผมก็ได้1ตัวเหมือนกันเสียไปต้อง 20,000 เพชรนะฮะหรือไม่ก็มาเอาเรซิดัมตรงนี้ก็ได้นะคือถ้าเกิดใครเล่นสายฟรีไม่เติมเลยนะก็แนะนำให้มาสุ่มตรงนี้นะครับถ้าเราไม่อยากลงทุนแต่ถ้าเกิดว่าใครสักหน่อยนะ35 บาทนะครับก็เอา 20,000 เพชรมาสุ่มเรซิดัมดีกว่านะแล้วก็เอา35 บาทนะครับไปซื้อจิราชีก็ได้นะ35 บาทเองดูดินะครับผมแล้วก็แพ็กเดก้าครับ35 บาทเหมือนกันนะครับผมก็เทพทั้งหมด7ตัวนะเทพ35 บาทนะเข้า5ตัวนะโอเคแล้วก็แพ็กลูนครับแล้วก็คลิปลิมิตนะครับผมแล้วก็แพ็กแพ็กดาร์กไลน์นะครับผมผมนับเป็นจิราชีเนี่ยเราไม่นับเนาะก็จะมีเทพตรงนี้อีก5ตัวนะเป็นแพ็ก35 บาท5ตัวนะครับผมมีแพ็กเซ็กคลอมอีกนะฮะแจกเพชรฟรี500ด้วยนะครับมีแพ็กเซ็กคลอมอีกนะ35 บาทนะครับโอ้โหแจกเพชรอีกแล้วครับUse Power นะครับผมเป็นอุปกรณ์สีทองนะเป็นอาวุธทองนะครับผมแจกเพชร 1,000 เทพเข้าหลายตัวมากสรุปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนนะครับเหลืออีก2วันนะฮะแล้วก็ซุปเปอร์เซลนะครับอีก30เพชรซุปเปอร์เดลี่อีก10เพชรนะครับได้ทั้งหมด 1,040 เพชรนะแล้วก็แลกตรงนี้ได้นะครับ 1,040 เพชรแจ แจกฟรีๆนะฮะมีแพ็กกราดอน1เวทีการ์ด2แชมเปี้ยน3นะครับเดียก้า4นะฮะดักไลน์5เซ็กคอม6นะครับแพ็ก35บาทเข้า6ตัวนะโคตรเยอะแล้วครับผมโอเคถัดไปนะฮะก็จะเป็นกิจกรรมต่อมานะครับก็จะเป็นอารีนาพอยต์นะก็เหลืออีก1วันนะครับอารีนาพอยต์นะเอาแต้มมาแลกได้แล้วก็ทำอีเวนต์ต่างๆในแต่ละวันนะผ่านด่านก็สามารถมาแลกตรงนี้ได้นะนอกจากนี้นะครับก็กิจกรรมใช้ทองนะครับอาร์เธอร์พาราไดซ์นะครับก็มีเหมือนกันนะอ่ะโอเคนะครับถัดไปนะครับนี่เลยนะครับกิจกรรมที่เข้ามาใหม่จริงๆจังๆนะครับก็คือลัคกี้พุชนะครับก็เป็นกิจกรรมหมุนนะครับเป็นวงล้อนะครับในส่วนของทองนะครับลงทองได้ทองนะก็อย่างผมเนี่ยมีสิทธิ์5ครั้งนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับก็ใช้จ่าย 660,000 นะคุณจะมีสิทธิ์ได้ถึง2ล้านครับจัดไปผมทำครั้งเดียวเลยแล้วกันนะนี่ครับโอ้ได้มา1.6 ล้านครับโอ้โหต่อมาครับครับจ่าย1.6 ล้านนะสูงสุด3ล้านจัดไปโอ้2.7 ล้านนะครับอู้เกือบเต็มนะฮะต่อมานะครับจ่าย5.6 ล้านนะฮะโอกาส10ล้านจัดไปเฮ้ยหู8ล้านใช่ได้ถัดไปครับก็เป็น10ล้านนะสูงสุดจะได้16ล้านนะครับจัดไปเลยโอ้โห12ล้านครับรอบสุดท้ายแล้วครับผมก็จะเป็น15ล้านนะสูงสุดคือ25ล้านนะครับผมจัดไป18นะโอเคก็ได้ทองมาตอนนี้สะสมอยู่ที่ 300M นะฮะค่อนข้างเยอะนอกจากนี้ครับมี Fortune Cat อีกนะครับผมโอ้โหผมบอกแล้วกิจกรรมวันนี้นะครับนอกจากการันตีเทพทั้งหมดเนี่ย8ตัวนะนอกจากเทพนะครับ S บวก8ตัวในวันนี้นะก็คือสุ่มการันตีเนี่ย2ตัวนะครับแล้วก็แพ็ก35บาทอีก6ตัวนะนี่ครับมีกิจกรรมใช้ทองนี่ Fortune Cat ครับกิจกรรมหมุนเพชรนะครับผมโอ้โหเข้ามาเหลืออีกประมาณ2วันนะฮะผมจัดเลยแล้วกันนะครับกิจกรรมหมุนเพชรก็คือนี่เลยนะครับช่วงนี้ครับถ้าเกิดมันมาพร้อมกับตู้กาชานะครับการันตีเนี่ยนะครับโคตรดีเลยนะครับมันจะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้คุณมีเพชรพอที่ไปสุ่มนะเริ่มวันที่88ก่อนนะครับสูงสุดจะได้ถึง288นะจัดไปได้183โอเคได้เพิ่มมา100นะจัดไปครับต่อมา288ได้688นะลองดูโอ้ได้499ก็โอเคนะครับถัดไปเป็น888นะครับได้188นะครับผมพูดเร็วนิดนึงเฮ้ยได้เพิ่มมา300ถัดไปนะครับเป็น 2,000 เพชรนะครับได้มา488ลองดูอุ้ยได้น้อยโอ้ต่อมาสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของ5088นะครับก็จะได้สูงสุดคือ988นะจัดไปเลยนะครับ6,000 ไม่ได้อย่างนี้เด้โอเคก็ตอนนี้เพชรผมจะ 40,000 แล้วนะเพชร 40,000 สุ่มดีไหมเนี่ยโอเคก็จะมีพาร์ทก็เป็นเรื่องปกติต่อมาครับกิจกรรมวาเลนไทน์กิฟต์นะฮะนี่ครับแจกฟรี100เพชรนะครับก็จะเป็น 1,130 เพชรแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็ทางล่างนะครับอีก100เพชรก็จะเป็น 1,230 เพชรนะครับผมแจกเพชรเยอะมากครับ 1,230 เพชรแล้วก็กิจกรรมล็อกอิน7วันนะครับมารับซะนะครับต่อเนื่องนะจากรอบที่แล้วยังอยู่นะครับผมต่อมานะครับเราไปดูการมีกิจกรรมอะไรอีกไม่น่ามีแล้วนะแล้วก็ดูซองจดหมายหน่อยนะครับรับไปเลยโอเคไม่มีเพชรแจกในซองจดหมายนะโอเคก็ประมาณนี้ครับสรุปเลยแล้วกันก็จะมีกิจนะครับการันตีอยู่2ตัวนะครับอันนี้นะครับถ้าเป็นสายฟรีนะครับผมแนะนำให้เอาจิราชีละกันนะแต่ถ้าเป็นคนที่เล่นฟรีแล้วก็เติมนิดหน่อยนะครับผมก็แนะนำให้มาสุ่มเลซิลัมแทนละกันเพราะว่าจิราชีมันอยู่ในแพ็กนี้ด้วยนะครับ35บาทเห็นไหมมันได้4ดาวเหมือนกันเนาะแล้วก็มีแพ็กกราดอนนะครับตัวที่3เดจิกาตัวที่4แชมินตัวที่5เดียก้าตัวที่6นะฮะแล้วก็ดาร์กไลท์ตัวที่7เซคคอมตัวที่8นะดีๆทั้งนั้นเลยนะครับก็มาลองนะครับเล่นกันดูนะครับกิจกรรมนี้ประมาณ4วันนะครับผมก็ขอให้ทุกคนได้เทพเล่นกันเยอะนะครับเกมนี้เป็นเกมหนึ่งที่สนุกมากของเกมโปเกมอนนั่นเองนะครับผมโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็กดกระดิ่งมาแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ